ุนตัวนี่รู้ความครับผมหมุนนี่ดีนะครับผมตอนนี้ก็พาผู้ใหญ่กลับลังนะครับตอนกลางวันเอามาผูกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้อากาศฝนตกต้องพาผู้ใหญ่ไปกินน้ำไม่รู้จะกินไหมนะครับอากาศหนาวฝนรินนะครับตกนิดหน่อยก็หนาวเลยนะครับบรรยากาศเย็นนะครับแล้วก็ทำให้หนาวด้วยวันนี้แต่ฝนไม่แรงนะครับฝนทั้งวันนะครับแต่ไม่แรงเลยนะครับโอ้ดูลมครับดูลมครับลมยังแรงนี่ครับพาพ่อใหญ่ไปรับประทานน้ำกันลมแรงเกินตามไปดูครับผมเย็นๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าพ่อใหญ่จะกินน้ำไหมนะครับต้องรอติดตามรับชมกันกับอากาศหนาวๆอ้าวเพื่อนผมวิ่งมาหาเลยครับนะเพื่อนด่าผมวิ่งมาหาเลยกินไหมครับกินไหมครับมาดูพ่อใหญ่จะกินน้ำไหมได้ไม่กินซ้ำต้องเลือกท่อครับเชื่อเลือกท่อจะกินไหมดูครับจะกินไหมนู่นเลยนะครับต้องท่อที่ห้ามมีใครไปยุ่งนะครับห้ามมีใครไปยุ่งเป็นอันขาดนะครับไม่กินนะครับไม่กินนะครับวันนี้พ่อใหญ่ไม่แตะตกใจตัวเองนะครับไม่หิวครับเย็นนะครับอากาศเย็นเลยไม่กินไปกลับลังครับผมดูลมครับผมดูลมนะครับอย่างแรงดูครับดูต้นไม้คืนก็ลมแรงนะครับผมก็ที่เดิมนะครับก็ปลูกไว้ที่เดิมไว้ต้นสะเดานั่นเองอย่างที่บอกนะครับก็คงอยู่ตรงนี้อีกนานนะครับสำหรับผู้ใหญ่พายแก้วของเรานานเลยนะครับตามเลยด่าด่าเดี๋ยวกระโดดเขาด่าด่าด่าหมดเลยครับผมต้องเข้าลังหาด่าด่าหาด่าด่าหมุนตัวนี่รู้ความครับผมหมุนนี่นี่แหละครับตอนเย็นๆไม่กินนะครับวันนี้น้ำไม่กินเพราะว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นฝนก็ตกตลอดนะครับหายแล้วบ่ขาบวมนะครับก็โดนยาสมุนไพรนะครับต้มลดเช้าเย็นนะครับให้กับพ่อใหญ่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับพ่อใหญ่พายแก้วงานใหญ่งานสวยรองานอยู่นะครับตอนไหนสนใจก็รีบๆกันเลยนะครับตอนนี้หายตกมันแล้วนะครับผมนิ่งเชื่องสุดๆครับผมบอกได้คำเดียวนะครับนิ่งมากๆสำหรับพ่อใหญ่พายแก้วของเราฟันนี้แข็งแรงนะครับไม่เหมือนเชือกอื่นนะครับอายุเยอะ
นะครับฟันหลุดร่วงกันนะครับแต่พ่อใหญ่ยังฟันยังใช้ได้เลยนะครับผมวันนี้ไม่ยอมกินน้ำเลยนะครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับดีครับที่ไม่ตกแรงนะครับตกแรงนี่หนาวสั่นอีกนะครับเหมือนกับตอนนั้นนะครับผมใหญ่พายแก้วก็ลินทั้งวันนะครับฝนลินทั้งวันเลยนะครับวันนี้ไปไหนมาไหนกันไม่ได้เลยทีเดียวใหญ่พายแก้วงาใหญ่งาสวยหุ่นดีครับหุ่นดีครับมีอาหารบำรุงตลอดนะครับต้นอ้อยของต้นสับปะรดของจากทุกท่านนะครับก็ยังเหลือนะครับยังเหลือให้พ่อใหญ่ได้รับประทานอยู่สายตาด้านนี้ดีนะครับด้านนู้นเสียอย่างที่บอกนะครับไม่ยอมกินน้ำเลยนะครับวันนี้งาสวยตอนนี้เริ่มไขว้กันแล้วครับงานะครับงาพ่อใหญ่เริ่มมีไขว้กันแล้วเท้าหน้านะครับเท้าหน้าที่ไม่ได้ผูกโซ่นะครับบวมนะครับก็เลยต้องไปมัดฝั่งนู้นอย่างที่บอกครับตอนนี้ก็เริ่มดูดีนะครับเริ่มรักษาให้เริ่มหายแล้วนะครับก็มีเอาใบหรือจะเอาใบตายออกก่อนอีกนะครับแล้วก็หม่ำเลยทีนี้กินท่อนก่อนนะครับใบไว้ที่หลังเขียวอยากจะช้านะครับแต่บอกได้คำเดียวไม่มีเหลือนะครับกินอาหารนะครับไม่มีเหลือเอาใบตายออกครับผมรู้ด้วยครับอันไหนใบตายครับแล้วก็หม่ำเลยทีเดียว ว้าวจริงปุ๊บสวยงามงานนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับแต่ถ้าได้ขัดนี่อย่างสวยเลยนะครับตายไอแตกลายงาแบบนี้น่าจะเป็นงาหวายนะครับผมถ้าแตกลายงานะครับดูงาก็มีหลายแบบนะครับส่วนเรื่องงาผมก็เคยคุยให้ได้ฟังอยู่นะครับไม่ต่ำกว่า3แบบ4แบบนะครับนี่ครับผมคลิปเล็กๆสั้นๆนะครับพามารับชมกับบรรยากาศฝนรินทั้งวันนะครับกับการเป็นอยู่ของพ่อใหญ่นะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแถบบริเวณบ้านผมนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับมีอะไรสงสัยนะครับร่วมพูดคุยสอบถามกันได้อยากรู้อยากเห็นก็บอกกล่าวกันได้นะครับขอบคุณอย่างทุกๆท่านด้วยสับใหม่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กของเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเยียนพ่อใหญ่ใหม่นะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม